แอนนาครับแนะนำตัวนิดหนึ่งฮะ MUT19 แอนนาเสืองามเอี่ยมสวยสมมงเอางี้แอนนาลองเล่าสตอรี่ของตัวเองให้ฟังหน่อยครับคือหนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยมากก็คือทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำงานหาเช้ากินค่ำค่ะคุณพ่อทำงานอะไรนะครับคุณพ่อแอนนาเป็นพนักงานเก็บขยะแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่กวาดขยะค่ะคือทั้งสองท่านก็คือทำงานหนักทุกวันเลยเขาก็จะต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับผมแล้วยังไงต่อฮะทีนี้เนื่องจากคุณพ่อติดแอลกอฮอล์ค่อนข้างหนักค่ะคุณแม่ก็เลยหย่าร้างไปอ๋อแล้วทีนี้แอนนาอยู่กับใครครับหนูก็เลยอยู่กับคุณพ่อก่อนตอนเด็กและเห็นบอกย้ายไปอยู่กับทวดใช่ไหมฮะทวดหนูที่เป็นแม่ชีเขาเห็นว่าเราอ่ะมีความไม่ปลอดภัยเขาก็เลยขอคุณพ่อให้หนูไปอยู่วัดด้วยกับทวดวัดอะไรนะครับวัดช่างเหล็กค่ะก็คืออยู่ที่วัดเลยถูกไหมฮะใช่อยู่ที่กุฏิแม่ชีเลยค่ะโอ้โหสอรี่นี่คือทัชใจมากนะฮะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกดาวที่สุดไหมถูกน่าจะเป็นตอนที่คุณทวดเสียเพราะว่าตั้งแต่หนูอยู่กับคุณทวดมาตั้งแต่ตอนป.3ยันจบมหาวิทยาลัยค่ะเราหวังอะไรไว้ครับเราก็หวังไว้ว่าถ้าเราเรียนจนจบแล้วก็อยากที่จะแบบตอบแทนท่านแต่ว่าท่านเสียไปก่อนค่ะคือเราดูผูกพันกับทวดมากเลยใช่ไหมฮะแอนนาอยู่กับคุณทวดก็คือผูกพันจริงๆผูกพันขนาดไหนครับผูกพันกระทั่งแอนนาตำหมากให้ทวดกินบางครั้งก็กินด้วยตอนเด็กนี่เห็นใส่มาในความสามารถพิเศษด้วยใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสามารถพิเศษที่ไม่ใช่เด็กทุกคนจะทำได้อะค่ะเราต้องอาจจะต้องสนิทกับญาติผู้ใหญ่จริงๆและหนูรู้สึกเราผูกพันกับทวดมากก็เลยใส่ลงไปในความสามารถพิเศษนั้นค่ะอีกอย่างนึงนี่คือสวดชินบัญชรโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือการสวดมนต์มันเหมือนเราสวดแล้วเราอยู่กับทวดตลอดเวลาค่ะคือทวดหนูจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้มากเพราะทวดเขาเป็นแม่ชีครับผมก็เลยอยากจะเอามาเป็นความสามารถพิเศษที่ไม่รู้ว่าทุกคนจะทำได้ไหมแต่มันเป็นความสามารถพิเศษที่แอนนาภูมิใจที่จะบอกกับทุกคนค่ะน่ารักมากๆนะครับทีนี้เรื่องของการพูดภาษาอังกฤษล่ะเรามองยังไงการที่แอนนาได้พูดภาษาอังกฤษแอนนารู้ว่ามันอาจจะเป็นแกรมม่าที่ไม่ถูกต้องหรือสำเนียงที่ไม่ถูกต้องแต่ที่แอนนาอยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นก็คือแอนนามั่นใจแอนนามั่นใจที่จะพูดแอนนามั่นใจที่จะสื่อสารแล้วแอนนาคิดว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมครับแอนนาเชื่อว่าสารที่สำคัญที่สุดที่เราจะสื่อให้คนอื่นมันไม่ใช่ภาษาแล้วมันคืออะไรฮะมันคือความตั้งใจและมันคือความมั่นใจเพราะฉะนั้นแอนนามั่นใจในตัวแอนนาทุกคนมั่นใจในตัวแอนนาได้แน่นอนค่ะ ดีมากครับคำถามสุดท้ายถ้าต้องเปรียบตัวเองเป็นดอกไม้หนึ่งชนิดแอนเป็นดอกไม้อะไรฮะแอนนาเปรียบตัวเองเป็นดอกบัวค่ะทำไมครับทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าดอกบัวแม้ว่าจะเกิดมาจากโคนตมแต่สุดท้ายแล้วดอกบัวก็สามารถสวยสง่าบนผืนน้ำได้อ่ะสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนไหมฮะแอนนาอยากบอกกับทุกคนค่ะอย่ายึดมั่นว่าเราเกิดมาจากอะไรแต่จงยึดมั่นว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ด้วยพลังของเรา